สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทํามะกรูดดองน้ําผึ้งสําหรับรับประทานเองที่บ้านแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะค่ะสาหรับส่วนผสมอันแรกนะคะก็จะมีมะกรูดค่ะมะกรูดสดๆจากต้นเลยนะคะช่วงนี้ก็นามะกรูดออกเยอะค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทํา มะกรูดดองน้ำพึ่งกันค่ะแบบง่ายๆนะคะส่วนผสมอันต่อไปก็จะเป็นน้ำพึ่งค่ะใช้น้ำพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้เราก็จะดองใส่โหลแก้วสำหรับโหลแก้วนะคะเราําไปลวกในน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนนะคะมะกรูดของเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาหาั่นเป็นแว่นๆนะคะนี่ค่ะเราก็จะ หั่นหัวหั่นท้ายทิ้งนะคะจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นแว่นๆค่ะสำหรับมะกรูดนะคะก็เป็นสมุนไพรที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะไม่ว่าจะนำไปใช้ในการทำอาหารช่วยบำรุงสุขภาพเสริมความงามหรือแม้แต่นำไปปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ พอเราหั่นเป็นเม่นเมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะแค่มันเล็ดออกให้เกลี้ยงเลยนะคะสำหรับมะกรูดดองน้ำผึ้งนะคะก็จะเป็นยาอายุวัฒนะชั้นดีเลยค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณช่วยทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้น ผิวพัรร์ผ่องใสเหมาะกับสตรีที่ประจำเดือนมาไม่ปกติและผู้สูงวัยที่มีร่างกายเกิดภาวะแห้งทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่ดีหรือเลือดมีความเหนือดอข้นนะคะยาดองมะกุูดน้ำผึ้งก็เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะพอมีเชื้อแบคทเีเรียที่ดีต่อลำไส้เรียกว่าพรีไบโอติกช่วยลดอาการ อักเสบของร่างกายช่วยลดอาการเกิดโรคร้ายต่างๆและยังป้องกันภูมิแพ้ได้อีกด้วยค่ะพอเราเอาเม็ดออกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาเรียงใส่โหลค่ะสำหรับสบราพคุณของมะกรูดนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงค่ะบำรุงหัวใจแก้อาการไอขับเสมหะช่วยขับลมในลำไส้แก้อาการจุกเสียดเป็นต้นค่ะ พอนำมะกรูดเรียงใส่โหลเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำผึ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ลงไปค่ะใส่น้ำผึ้งให้ท่วมมะกรูดเลยนะคะในตำรับยาไทยนั้นนะคะน้ำผึ้งก็จะมีสปปรรพคุณบำรุงกำลังแก้นอนไม่หลับต้านแบคท,ทีเรียเป็นยาอายุวัฒนะนอกจากนี้ยังใช้น้ำผึ้งผสมในการกวนยาบางชนิดนะคะผสมยาดองหรือใช้เป็นกระสายยา เพื่อให้ได้กินยาง่ายและช่วยให้ตัวยาออกฤทธิ์ได้เร็วขึ้นค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาให้สนิทค่ะวางไว้อุณหภูมิห้องปกติไม่ให้โดนแสงแดดไม่ต้องแช่เย็นนะคะเป็นเวลา2อาทิตย์ค่ะพอครบ2อาทิตย์เพื่อนๆสามารถนํามารับประทานได้เลยส่วนวิธีรับประทานนะคะเราก็จะเตรียมน้ําอุ่นมา1แก้วค่ะตักน้ําผึ้งลงไป2ช้อนใส่เนื้อมะกรูดลงไปด้วยค่ะ1ซีกจากนั้นเราก็จะ จิบทานนะคะบรรเทาอาการแก้ไอขับเสมหะได้ดีเลยค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีการทํามะกรูดดองน้ําผึ้งแบบง่ายๆค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดียวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ